ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Easy Vegan Dish นะคะเมนูวีแกนง่ายๆทำได้เองที่บ้านค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกเลยที่จะมาแนะนำเพจ Easy Vegan Dish กันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอแนะนำตัวกับทุกคนค่ะชื่อแอนนะคะก็เป็นเจ้าของเพจนะคะปัจจุบันนะคะแอนก็เป็นครูสอนแต่งหน้าแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าอิสระนะคะก็จะให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการสอนแต่งหน้านะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ยังมีบริการแต่งหน้าต่างๆค่ะทั้งแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าไปงานรับปริญญารวมไปถึงการแต่งหน้าในโอกาสพิเศษต่างๆด้วยอย่างเช่นการถ่ายโฆษณานะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอหรือในโปรดักชันต่างๆนะคะสำหรับเมคอัพอาร์ติสต์คนนี้นะคะมาเกี่ยวข้องกับอาหารวีแกนได้ยังไงนะก็ต้องขอเล่าความเป็นมาก่อนนะคะว่าคือที่บ้านนะคะก็ไม่ได้มีแม่ครัวนะคะแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้ทำอาหารทานเองเนอะดังนั้นเนี่ยเวลาที่แอนทานอาหารนะคะก็จะต้องอาศัยนอกบ้านตลอดคือจะเป็นคนทานอาหารนอกบ้านแล้วก็เนื่องด้วยเป็นคนชอบกินอาหารอร่อยค่ะก็จะเป็นคนชอบทานอาหารรสจัดต่างๆแล้วก็ชอบทานอาหารอร่อยนะคะร้านไหนที่อร่อยเราก็จะไปลองชิมกันทีนี้เนื่องจากทานอาหารข้างนอกบ้านตลอดนะคะสกิลด้านทำอาหารของแอนเนี่ยค่ะก็คือไม่มีนะคะคือแทบจะเรียกได้ว่าแบบไม่เป็นเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยทำอาหารเองถึงแม้ว่าที่บ้านจะมีครัวเนี่ยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยทำอาหารเองมาตลอดนะคะจะทานอาหารนอกบ้านมาตลอดทีนี้เนี่ยทำไมนะคะถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับวีแกนได้นะคะก็จริงๆแล้วณตอนนี้แอนเนี่ยแอนปรับตัวเองมาทานวีแกนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทานแบบเคร่งครัดมากเนาะบางวันที่อยู่บ้านนะคะเราก็จะทานอาหารวีแกนนะคะเพื่อสุขภาพทำอาหารทานเองแต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบแอนต้องออกไปทำงานข้างนอกต้องออกไปเจอลูกค้าออกไปสอนหรือว่าต้องออกไปอยู่กับคนหมู่มากซึ่งแบบมันก็จะแบบว่าไม่ได้สะดวกที่จะมาทำบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเราใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยบางทีแอนก็ยังคงจะแบบว่าไม่ได้วีแกนจ๋ามากนักยังคงทานอาหารแบบปกติเหมือนกับทุกๆคนค่ะแล้วแอนเข้ามาทานอาหารวีแกนหรือว่าอาหารมังสวิรัติได้ยังไงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้คิดที่จะมาเป็นมังสวิรัติแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการทำอาหารทานเองเนี่ยยิ่งไม่คิดไม่อยากทำเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตัวเองก็แบบเป็นคนมีงานยุ่งแล้วก็รู้สึกว่าการทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่านะคะคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็คือเมื่อสักประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ค่ะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือแอนไม่สบายบ่อยมากแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยสุดๆเลยแล้วก็ป่วยไม่สบายนะคะมีอาการแบบต้องเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะร้ายแรงพอสมควรเหมือนกันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราทำงานไม่ไหวนะแล้วเรื่องปัญหาสุขภาพเนี่ยค่ะมันก็เข้ามากระทบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานจนกระทั่งในวันนึงเนี่ยเราอ่ะก็ต้องแบบเหมือนกับตัดสินใจแล้วแหละว่าเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอะค่ะให้มากขึ้นนะคะก็เลยลองศึกษาค้นคว้าดูว่าการที่เราแบบไม่สบายอย่างเงี้ยมันเกิดมาจากอะไรนะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค้นไปค้นมานะคะก็ได้พบสาเหตุเพราะว่าการที่แบบอาการป่วยของแอนในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็ป่วยเยอะป่วยบ่อยป่วยเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากการที่แบบเราทานอาหารนอกบ้านแล้วก็ทานอาหารที่แบบเป็นเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยพอแบบแอนพบเจอปัญหาแล้วว่าเฮ้ยปัญหาสุขภาพที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้นะคะแอนก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเราก็คงจะต้องเปลี่ยนลักษณะการกินการอยู่ของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อที่แอนก็อยากจะสุขภาพดีเนาะแล้วก็สามารถที่จะมีเรี่ยวมีแรงออกไปทำงานได้อยู่ตลอดอันนี้ก็จะเป็นแบบสาเหตุนะคะว่าทำไมช่างแต่งหน้าคนนี้เนี่ยถึงก้าวเข้าสู่การเป็นชาวมังสวิรัติหรือว่ามาทานวีแกนในวันนี้ได้ค่ะและในวันนี้นะคะในเพจนี้เนี่ยก็จะเป็นเพจที่แอนมาแบ่งปันสูตรอาหารวีแกนอาหารมังสวิรัติอาหารเจนะคะซึ่งแอนทำเองแล้วก็เหมือนกับทำกินเองแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยนะก็จะมาแบ่งปันสูตรกันนะคะที่มาทำเพจนี้มาทำช่องทางนี้นะคะก็จะต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะว่าแอนนะเป็นคนที่คือตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุเข้าสู่วัยกลางคนนะตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะไม่ได้เรียนทำอาหารนะพ่อแม่ก็ไม่เคยสอนให้เราแบบเข้าครัวอะไรมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีนะคะ
พิ่งจะมาฝึกทำก็เนี่ยช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะที่แบบว่าเราเริ่มเปลี่ยนมาทานอาหารวีแกนเนาะดังนั้นเนี่ยในส่วนของเรื่องของการทำอาหารนะคะแอนไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเลยนะทั้งหมดที่แอนทำได้ในวันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาสูตรอาหารในอินเทอร์เน็ตค่ะเสร็จแล้วแอนก็เอามาลองฝึกหัดทำเองเลยนะคะแล้วก็พอลองทำแล้วแบบรู้สึกว่ามันทานได้อย่างเงี้ยค่ะก็ลองให้คนอื่นทานด้วยแล้วเราก็ทานเองด้วยเนาะแล้วก็พอคนอื่นเขาบอกว่ากินได้กินอร่อยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเกิดความมั่นใจนะคะก็จะนำสูตรอาหารต่างๆเหล่านี้มาแชร์ในเพจนี้นะคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่ามีอะไรนะคะในสูตรอาหารต่างๆเนาะรวมไปถึงวิธีการทำอาหารอะไรก็แล้วแต่ค่ะซึ่งเป็นข้อผิดพลาดหรือว่าอาจจะแบบเป็นสิ่งที่แอนทำไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าอาจจะมีบางส่วนที่แบบเฮ้ยแอนทำไปแล้วแบบว่าอาจจะขัดใจท่านผู้ชมนะคะบางท่านนะยังไงนะคะแอนก็ขออภัยทุกท่านเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็หวังว่าเมนูอาหารความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆที่แอนนำมาแบ่งปันใน Easy Vegan Dish เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะแล้วก็เมนูไหนที่แบบมีใครเอากลับไปลองทำที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกดีใจมากนะคะอ้อแล้วก็นิดนึงนะคะสำหรับคอนเซปต์ของสูตรอาหารที่อยู่ในเพจนี้นะคะแอนก็จะพยายามเลือกสูตรที่ทำได้เองง่ายๆทำได้ที่บ้านนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันไม่ยุ่งยากมากเนาะคือทุกอย่างจะเน้นง่ายแล้วก็เน้นอีซี่เน้นซิมเพิลเลยแล้วก็ลักษณะของสูตรอาหารค่ะแอนก็จะพยายามเนื่องจากเป็นอาหารที่แบบแอนเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำสุขภาพของตัวเองให้ดีใช่ไหมคะดังนั้นน่ะแอนก็จะหลีกเลี่ยงนะคะจะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันนะคะจะพยายามใช้น้ำมันให้น้อยนะคะในบางเมนูเนี้ยแอนก็จะแบบอย่างเช่นเมนูที่แบบเป็นเมนูผัดนะคะแอนก็จะใส่น้ำมันแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะพยายามไม่ทำอาหารทอดนะคะหรือเมนูที่แบบเป็นเมนูทอดเลยแล้วก็จะพยายามเลือกวัตถุดิบที่แบบเป็นวัตถุดิบแปรรูปให้น้อยที่สุดนะคะวัตถุดิบแปรรูปที่แอนนำมาใช้เนี่ยนะคะก็จะพยายามแบบใช้วัตถุดิบแปรรูปที่น้อยที่สุดนะคะอาจจะแบบมีอาหารจำพวกเส้นมาบ้างเล็กน้อยเนาะแล้วก็มีเต้าหู้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อะไรที่แบบว่าเป็น processed food ที่แบบมันยิ่งใหญ่อลังการเงี้ยแอนก็จะแบบไม่พยายามนำมาทำนะคะยังไงก็ขอฝากเพจ Easy Vegan Dish นี้นะคะเอาไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะอ้อแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตต่อไปนะคะแอนมีการทำคลิปซึ่งแบบถ้าเกิดแอนมีการเผลอเรียกตัวเองว่าอาจารย์เนี่ยก็ยังไงก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะเพราะว่าโดยปกติแล้วอะค่ะแอนเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าแล้วก็จะเรียกตัวเองว่าอาจารย์นะคะอยู่ในคลิปวิดีโอต่างๆอยู่ด้วยนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะแค่นี้แล้วกันค่ะขอบพระคุณค่ะ